JP Morgan ครับมีการ FIRE นะครับคือมีการร้องขอต่อกรตอสหรัฐนะแล้วก็การร้องขออันนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะมีการร้องขอว่าอยากจะให้12กองทุนที่อยู่ใน JP Morgan เนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะที่เกี่ยวกับ Spot Bitcoin ETF นะค่อนข้างที่จะ agressive g พอสมควรน,นะฮะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเชิงอ้อมๆแล้วกันนะฮะให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้นะฮะกองทุนมีใครบ้างมี Advantage Portfolio Asia o p portunity portfolio counter point global portfolio นะอะไรประมาณนี้มี12อ portfolio แหละที่ต้องการจะเปิดเผยไอตัว สปอร์ตบิตคอย ETF เนี่ยว่าถืออยู่เท่าไหรนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะนักวิเคราะห์หลายๆสื่อเนี่ยผมอ่านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะบอกว่ามันเป็น adoption นะแล้วมันก็เป็นจุดยืนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงนักลงทุนสถาบันเนี่ยอยากจะเข้ามาในสเปซเต็มแก่แล้วนะถึงได้ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะเพื่อจะเรียกแขกนะให้ลูกค้ามาลงทุนมากขึ้นนะฮะอย่างตัวฟันที่ชื่อ Counterpoint Global Portfolio จะเปิดเผยถึง25% นะแล้วก็ไอ้พอร์ตโฟลิโอที่ชื่อ Growth Portfolio เนี่ยต้องกานจะเปิดประมาณสัก5%นะก็น่าสนใจปกติมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะแต่ว่านี้มีการร้องขอต่อเสกแล้วเดี๋ยวรอดูว่ากรรตอสารจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ของ morgan stanley นะฮะ